เจอลูกค้านะครับด้านหน้าขวามือนะครับจะมีที่ว่างด้วยนะครับท่านใดหาที่นั่งทานอาหารนะครับเดินเข้ามาด้านในได้เลยครับพร้อมกับร้านอาหารในอีกหลายรายการนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ศูนย์อาหารนะเดินตรงเข้ามาด้านในนะครับในซุ้มอาหารก็มีโจ๊กหมูด้านในครับเกาเหลาเลือดหมูก็มีนะครับเกิดจากน้ำใสนะครับร้านนี้นะครับติ่มซำก็มีครับร้านโอเซ็งนะครับมีติ่มซำฮ่องกงร้อนๆเลยช่วงเช้านะนึ่งไทยใหม่ๆสดๆนะครับก็เมนูอาหารครับมีในส่วนของข้าวผัดนะเมนูอาหารพัฒนาการจีนนะครับขนมปังกาทอดนะครับขนมปังกาผัดซอสเอโอนะครับอีกหนึ่งรายการทานได้เนื้อปลานึ่งซีอิ๊วกุ้งนึ่งซีฟู้ดนะฮะเก๋าขนมจีบหมูกุ้งนะครับซาลาเปานะครับก็มีไส้เดือนหลายไส้ด้วยนะครับไส้ครีมไส้หมูสับไส้หมูแดงนะที่ร้านโคเซ็กนะครับทางด้านในขวามือเป็นอาหารพัฒนาการจีนครับปรุงโดยเชฟเลยนะครับท่านใดอยากทานมาลองทานกันได้นะครับก็มีให้เลือกกันหลายรายการนะครับส่วนช่วงเช้าก็มีให้เลือกกันอีกครับอาหารเช้านะครับร้านคุณนิดนะครับมีเส้นไข่ดาวหมูแฮมไส้กรอกนะแล้วก็เครื่องดื่มนมสดนะครับนมสดร้อนนมสดเป็นอาหารที่ดูดีนะครับหาเครื่องดื่มอุ่นๆก็สบายร้อนดีนะได้เลยนะครับนมสดร้อนนะครับมีอาหารที่นมสดนะครับและอาหารอื่นนะครับฝั่งโบราณนะครับก็จะมีอาหารที่นมสดนะครับร้านเดียวเดียวเลยครับมีชิ้นเดียวกันนะครับ
ครื่องดื่มมาฝากนะครับลงมาฝากนะครับฝากได้มาเป็นโซนเครื่องดื่มด้วยผู้ที่น่าต้องฝากนะครับฝากลงเรื่องรถนะครับด้านในนะครับข้าวหมกไก่ทอดดิบนะข้าวหมกไก่ทอดรสหนักไอของทอดนะครับมาหน้าในเรื่องนะครับผมมาหน้าที่เดิมตัวกระโหลกก็จะมีผ้าผู้ปกตินะครับหรือถ้าตัวปอบบนนะครับในแบบข้าวหน้าเนื้อนะครับมีตัวน้ำฉลามจะได้ทานเจทานมังสวิรัติและทานเสวะนะครับข้าวแกงมังสวิรัติและข้าวแกงเจนะเลือกกับข้าวได้เลยนะครับร้านข้าวนะครับโค้กข้าวสุกนะตัวข้าวมีเดี๋ยวเนื้อและอริยะนะครับเดี๋ยวดูก็เป็นร้านสลับนะครับร้านไม่มีนะคะหมูกระเทียมมีแค่หน้าร้านค่ะหมูละ20ค่ะไม่มีI don't know.